เราไปดูบรรยากาศสงกรานต์กันต่อพาไปดูภาคใต้ครับแน่นอนเล่นน้ำไอ้สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยอุปกรณ์อย่างนึงแหละแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำก็ต้องหาน้ำมาเล่นกันแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นตามแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเล่นน้ำกันเยอะๆเนี่ยก็จะใช้ถังแบบนี้200ลิตรใช่ก็จะขายพร้อมน้ำบางทีใส่น้ำแข็งมาให้ด้วยจะได้เย็นชุ่มฉ่ำปรากฏว่ามีรายงานนะครับว่าที่สงขลาเนี่ยขายถัง200ลิตรใส่น้ำใส่น้ำแข็งสูงสุดถังละ1,200โอ้แต่ก็มีคนซื้อฮะเราลองไปฟังพ่อค้าเขาเล่าให้ฟังกันดูเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนมันก็มีความยากลำบากที่จะเอามาขายอยู่ลองไปฟังผู้ค้ารายนี้กันดูครับช่วงเทศกาลน้ำแข็งมันขึ้นราคาโดยฉับพลันก็คือปกติถุงกระสอบละ40บาทตอนนี้มันเป็น60 60 70ก็แล้วแต่ว่าผู้ค้าผู้ขายเขาจะส่งเราเท่าไหร่ครับแล้วก็เราจะมีแรงงานที่มาช่วยเราที่ต้องคิดค่าใช้จ่ายแรงงานด้วยคือถ้าคนก็รู้ว่าถังละพันก็ตกใจแต่พอมาคิดรวมๆแล้วนี่ไม่ผมว่าก็อยู่ที่คนคิดนะครับแต่ว่าถูกก็ถูกแต่ว่าแพงก็แพงคนที่ถูกก็คือคนที่หาน้ำไม่ได้แล้วจริงๆแต่คนที่ว่าแพงก็ซะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมารับรู้ว่าต้นทุนแล้วก็แรงงานมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนซื้อไงคนเขามองว่าแพงกับแพงคนที่มองว่าเฮ้ยก็ไม่แพงนะเพราะว่ามันก็นะมีความยากลำบากกว่าจะขนเข้ามาได้มีค่าแรงงานอีกอาจจะมองว่าถูกอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับนี่คือบรรยากาศงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ผู้ค้าเขาก็เปิดใจนะครับปกติเนี่ยก็จะขายกันถัง200ลิตรเนี่ยถังละ 1,000 บาทแต่หากอยากได้น้ำเย็นๆไว้สาดก็มีออปชั่นเสริมใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,200 โอ้มันเย็นมากนะเย็นบางทีแบบมันเย็นเกินไปหรือเปล่าแต่ก่อนผมก็เคยโดนนะบางทีเอาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโดนเนี่ยไม่ค่อยมีใครฉีดเลยตัวแห้งเลยคือบางทีเนี่ยมันเอาปืนฉีดน้ำฉีดเข้าคออย่างเงี้ยจี๊ดเลยนะจี๊ดเลยบางทีแกล้งฉีดใส่ก้นอะไรอย่างเงี้ยสะดุ้งกันหมดนะครับคือผู้ค้าเนี่ยเขาก็อธิบายว่าราคาน้ำแข็งช่วงนี้มันก็ราคาพุ่งขึ้นเฉียบพลันจากเคยกระสอบละ40ก็กลายเป็นกระสอบละ 60-70 บางเจ้าขายแพงกว่าเขาอีกนี่ยังไม่รวมค่าจ้างแรงงานที่มาช่วยขนเวลาขนก็มาขายก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนตอนกลางวันทั่วไปเนี่ยที่ปกติเข้ามาก็โอเคแต่คุณลองคิดภาพกลางคืนที่คนเต็มแน่นมาเล่นปาร์ตี้โฟมกันเนี่ยรถก็ผ่านเข้าออกตลอดเวลาจะขนลำเลียงก็ยากใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยอ่านคนแบบเนี้ยจะขนน้ำเข้ามาขนยังไงไม่ได้แล้วล็อกเลยมันใช้เวลานานมากครับเขาบอก 1,000-1,200 เนี่ยเขามองว่าสมเหตุสมผล คนที่อยากเล่นน้ำจริงๆเขาก็มองว่าไม่แพ้เขายอมจ่ายนะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนเขาบอกงานจัดขึ้นที่ถนนเสน่หานุสรณ์เป็นย่าน Walking Street หรือถนนคนเดินใจกลางเมืองหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเข้ามาในงานอย่างต่อเนื่องผู้ค้าเขาบอกว่าปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะอีกหนึ่งสาเหตุก็คืออากาศมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บคนก็อยากมาเล่นน้ำเพื่อดับร้อนชาวต่างชาติเยอะมากครับอากาศมันร้อนด้วยก็เลยมีคนมาเล่นน้ำมันเร็วขึ้นครับจากที่จัด12-13ก็11วันที่11ก็คือเริ่มมาเล่นแล้วค่ะครับวันนี้นี่น่าจะแน่นกว่าเมื่อคืนก็น่าจะเยอะกว่าครับผู้ค้าเขายังบอกนะครับว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้จ้องจะขายน้ำเอาไว้ฉีดอย่างเดียวนะฮะหากนักท่องเที่ยวต้องการเติมน้ำใส่ปืนฉีดน้ำบางคนถือปืนฉีดน้ำกระบอกเล็กมาผู้ค้าบอกว่าเขาเติมให้ฟรีด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าจ้องจะขูดเลือดขูดเนื้อเอาตังค์อย่างเดียวมากระบอกเล็กๆมาเติมให้เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวก็ดีนะ